สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดด่วนเยาวชนปลดแอกออกโรงประณามตำรวจฉีดน้ำสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาปมตำรวจฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมสั่งคว้างแก๊สน้ำตาหน้ารัฐสภาโดยเมื่อเวลา 13:50 นาทีวันที่17พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณด้านหน้ารัฐสภาเกียรติกายถนนสามเสนตำรวจควบคุมฝูงชนได้ตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยการตั้งแท่งปูนแบเรียร์วางลวดหนามหีบเพลงและนำรถฉีดน้ำแรงดันสูงมาจอดไว้ไม่ให้ผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรเข้ามายังหน้ารัฐสภาได้ขณะที่นายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้หัวหน้ากาดพร้อมกับผู้ชุมนุมบางส่วนซึ่งเริ่มทยอยเข้ามาสังเกตการบริเวณแนวกั้นพื้นที่ถนนสามเสนมุ่งหน้าแยกบางกระบือเมื่อเห็นว่าไม่สามารถเข้ามายังหน้ารัฐสภาได้เนื่องจากติดแนวกั้นของตำรวจผู้ชุมนุมบางส่วนจึงได้ตะโกนด่าทอการทำงานของตำรวจและชู3นิ้วต่อมาเวลา 14:10 นกาดผู้ชุมนุมเริ่มใช้ครีมตัดเหล็กตัดลวดหนามหีบเพลงออกด้านพันตำรวจเอกอัธวิชสายสืบรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1สั่งนำรถฉีดน้ำมาประชิดแนวและให้ประกาศเตือนผู้ชุมนุมให้หยุดทำลายลวดหนามพร้อมประกาศอีก5นาทีจะฉีดน้ำหากผู้ชุมนุมไม่หยุดอีก1นาทีไม่หยุดจะผสมแก๊สน้ำตาและฉีดต่อมาเวลา 14:23 นาทีตำรวจควบคุมฝูงชนใส่หน้ากากกันแก๊สประชิดแนวกั้นตำรวจขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมปาพลุสีมีควันมีกลิ่นเข้าใส่เจ้าหน้าที่โดยที่แกนำประกาศให้ผู้ชุมนุมที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันแก๊สน้ำตาถอยออกจากแนวกั้นต่อมามีการถอยรถฉีดน้ำแรงดันสูงออกไปพร้อมขอให้สื่อมวลชนด้านข้างถอยออกเวลา 14:30 นาทีพันตำรวจเอกอัธวิชประกาศให้ผู้ชุมนุมหยุดการกระทำดังกล่าวและขอเจรจากับหัวหน้ากาดพร้อมระบุว่าเนื่องจากสภายังอยู่ในการพิจารณาเรายังมีเวลาอีกยาวนานขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาต่อมาเวลา 14:55 นาทีตำรวจควบคุมฝูงชนเตรียมกระสุนยางแก๊สน้ำตาปืนยิงแก๊สน้ำตาเข้าสแตนบายรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาทั้งนี้ตำรวจได้สั่งให้สื่อมวลชนถอยออกห่างจากแนวเจ้าหน้าที่มาจนถึงด้านหน้ารัฐสภาเกียรติกายเวลา 15:20 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเจรจากว่า1ชั่วโมงไม่เป็นผลตำรวจได้ฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมอีกครั้งจากนั้นในเวลา 15:23 นาทีมีคำสั่งให้ขว้างแก๊สน้ำตาด้านตำรวจควบคุมฝูงชนบางส่วนโดนแก๊สน้ำตาถอยร่นกลับมายังด้านหน้ารัฐสภาซึ่งล่าสุดFacebook เยาวชนปลดแอกหรือฟรียูได้ออกมาประณามการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐโดยได้ระบุว่าขอประณามการพยายามสลายการชุมนุมอันแสนหยาบช้าของรัฐ Thailand is the land of compromise เป็นคำหลอกลวง We love them all the same เป็นเรื่องโกหกเราไม่จำเป็นจะต้องสุภาพกับรัฐแบบนี้ต่อไปแล้วนี่คือการเรียกร้องไม่ใช่การร้องขอพร้อมกันเวลานี้ที่รัฐสภาเกียรติกาย Hashtag Mob 17พฤศจิกา Hashtag กูสั่งให้มึงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นโคตรชัวผมไม่ยอมคนหนึ่งเมื่อเช้าคุณต้อนรับม็อบเสื้อเหลืองอย่างดีชีวิตผมอยู่ร่วมกับเผด็จการไม่ได้บอกเลยเลวเกินไปละทำทุกทางเพื่อควบคุมอำนาจให้อยู่ในมือคนเขารู้กันหมดแล้วทั้งภาพทั้งคลิปวิดีโอขอให้มีหนทางที่นำไปสู่ชัยชนะขอให้ทั่วโลกได้เห็นและเข้าช่วยเหลือขอบคุณเด็กๆและคนรุ่นใหม่ที่มีสมองและความคิดที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีสู้ๆครับเก่งแต่กับประชาชนลองมีสงครามจริงสิผมว่าไม่เห็นหัวพวกมันสักตัวหรอกสาธุขอให้กรรมตามพวกคุณให้เร็วๆด้วยเถอะไม่วันไหนก็วันหนึ่งบาปที่พวกคุณได้ทำไว้จะตามสนองถึงลูกถึงหลานสาธุขอร้องล่ะใครมีรถดูดซ่วมช่วยเอาไปช่วยประชาชนฉีดขี้ใส่ขี้ข้างหน่อยสิขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอให้ทุกจังหวัดลุกขึ้นพร้อมๆกันทั่วประเทศคิดว่าพวกมันคงต้านไม่อยู่แน่ขอให้ทุกคนปลอดภัยสู้ๆขอบคุณที่ออกมาเป็นตัวแทนของคนที่ไม่สามารถไปอยู่ตรงนั้นได้ขอให้ทุกคนปลอดภัยทุกการกระทำของเผด็จการล้วนไร้เหตุผลไม่มีกฎหมายรองรับถืออำนาจทำอะไรก็ได้ตามความต้องการแล้วคงมีแน่ที่กฎหมายต้องจัดการพวกมันได้แน่ๆ
ใกล้ถึงจุดจบบิ๊กตู่อานนท์ลั่นวันนี้บวกแน่เตรียมตัวให้พร้อมบ่ายนี้ราษฎรบุกสภาหนุนร่างไอลอว์โดยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการนัดหมายของมวลชน2กลุ่มคือกลุ่มไทยพักดีที่จะมาทำกิจกรรมคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นเพื่อรอยื่นหนังสือแล้วแยกย้ายและกลุ่มราษฎรที่นัดหมายชุมนุมตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปและคาดว่าจะปักหลักค้างคืนจนกว่ารัฐสภาจะมีมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของไอลอว์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเต็มพื้นที่ 100% บริเวณแยกเกียรติกายพร้อมปิดเส้นทางการจราจรและการสัญจรทางเท้าไม่ให้ประชาชนเข้าในพื้นที่แล้วโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนผลัดละ9กองร้อยพร้อมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนมาเตรียมเมื่อมีเหตุฉุกเฉินขณะที่นายอานนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนและแกนนำราษฎรได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยได้ระบุว่าวันนี้ใช้สันติในการชุมนุมนะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยยอดรักและตามด้วยสายันครับและโพสต์ต่ออีกว่าบวกแน่วันนี้เตรียมตัวให้พร้อมงานนี้มีหน้าหงายส.ส.ก้าวไกลซัดเจ้าหน้าที่จ้องจะจับคนกินหมูกระทะกระจอกมากชาวเน็ตเม้นเดือดหลังตำรวจขู่ราษฎรกินหมูกระทะหน้ารัฐสภาเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหลายข้อหาจากกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศจะกินหมูกระทะและย่างกุ้งบนทางเท้านั้นต่อมาทางตำรวจออกมาระบุว่าไม่สามารถทำได้นั้นจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างเผ็ดร้อนโดยเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี2563เพจคณะราษฎรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าประชาชนล้อมสภาหน้าล้อมเตาด้วยข้าวด้วยแกงอ่อมคอหมูกระทะเตาถ่านพร้อมหมูพร้อมน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟพร้อมกันหน้ารัฐสภา1ชุดทานได้ 2-3 คนประกอบด้วยของสด9ขีดหมูหมักกุ้งหมึกแฮมเบคอน3ชั้นสไลด์ชุดผักสดน้ำจิ้มซีฟู้ดสุกี้สุดเด็ดสามารถรับชุดหมูกระทะได้ในวันที่17พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 21:30 นหน้ารัฐสภาเพียงชุดละ599บาทจำกัด30ชุดเปิดรับสั่งจองผ่านอินบ็อกซ์ซึ่งล่าสุดด้านส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์โดยได้ระบุว่าจ้องจับหมูกระทะนี่กระจอกมากเลยนะแฮชแท็กขี้ข้าเผด็จการทางนี้ข้อความดังกล่าวมีการรีทวิตไปแล้วกว่า 2,500 ครั้งและยังมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นที่สุดของความกระจอกหาเรื่องจับยิบย่อยรู้แหละว่าเป็นความผิดแต่ความผิดแบบสมควรจับเลยอ่ะความผิดแบบไม่ควรลดโทษเลยนะแบบอิโป้อ่ะทำไปเพิกเฉยทำไมปล่อยผ่านสงสัยขั้นสุดก็เหมาะสมกับความสามารถที่มีแหละครับมากกว่านั้นปล่อยให้ลูกน้องทำไปอยู่บนเส้นใหญ่เป็นพอที่สำคัญอยู่ให้ถูกสายแล้วจะเจริญก้าวหน้าเองและรอผลงานลูกน้องนำเสนอนายนำเสนอสื่อเดี๋ยวดาวเต็มตัวหนูอยากจะเห็นความผิดของตำรวจอีกเรื่อยๆเลยค่ะแม่ว่าจะจับกุมจากการกระทำอะไรอีกของกลางก็ไม่มีแล้วนะคะไม่รู้พี่เขาเก็บไว้ให้ไหมคะอาจจะต้องเรียกหน่วยงานเทศบาลมาช่วยในส่วนนี้หรือหมูกระทะบ้านๆต้องชาบูถึงจะคู่ควรกับหน้ารัฐสภาคุณแม่ถามคุณตำรวจให้ทีค่ะตอนแรกๆที่มีปัญหาหมอกควัน PM 2.5 รัฐบาลก็เคยโทษหมูกระทะมาแล้วนะครับกินหมูกระทะผิดกฎหมายหมูกระทะจะกินที่ไหนมันก็หนักศีรษะใครหรอคะกลัวแม้กระทั่งหมูกระทะแม่ไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาพูดเลยโดยก่อนหน้านี้ตำรวจเตือนม็อบราษฎรกินหมูกระทะหน้ารัฐสภาเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหลายข้อหาโดยเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี2563พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุถึงการชุมนุมหน้ารัฐสภาในวันที่17พฤศจิกายนนี้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมี3กลุ่มคือกลุ่มไทยพักดี
กลุ่มการเมืองภาคประชาชนและกลุ่มคณะราษฎรทั้งหมดมีเป้าหมายชุมนุมรอบรัฐสภาเกียกกายถนนสามเสนโดย2กลุ่มได้ยื่นแจ้งการชุมนุมเรียบร้อยแล้วส่วนอีกหนึ่งคือกลุ่มคณะราษฎรซึ่งมีแกนนำคือไผ่ดาวดินยังไม่ได้ยื่นแจ้งการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสำหรับ2กลุ่มซึ่งยื่นขอการชุมนุมแล้วเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเงื่อนไขการชุมนุม5ข้อห้ามใช้ป้ายหมิ่นประมาทหรือข้อความยุยงห้ามเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมโดยใช้เส้นทางอื่นโดยไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงต้องห้ามเกินที่กฎหมายกำหนดระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน115เดซิเบลการชุมนุมจะต้องสงบไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและการชุมนุมต้องไม่กีดขวางทางการจราจรโดยขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมปฏิบัติตามข้อกำหนดแม้จะแจ้งการชุมนุมแล้วหากละเมิดกฎหมายก็สามารถดำเนินคดีได้โดยในวันที่17พฤศจิกายนนี้บริเวณถนนสามเสนหน้าอาคารรัฐสภาจะปิดการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อลดการจราจรติดขัดส่วนการใช้กำลังตำรวจนครบาลได้จัดกำลังสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันผัดละ9กองร้อยตามความเหมาะสมส่วนกรณีที่บางกลุ่มประกาศจะชุมนุมทางน้ำด้วยนั้นเบื้องต้นได้ประสานกรมเจ้าท่าซึ่งมีหน้าที่ดูแลการสัญจรไปมาทางน้ำซึ่งมีมาตรการสกัดกั้นอยู่แล้วเพื่อป้องกันการกระทบต่อการสัญจรทางน้ำและอุบัติเหตุอันตรายหากฝ่าฝืนจะผิดตามกฎบัญญัติของกรมเจ้าท่าพรบการจราจรทางน้ำเมื่อถามถึงกรณีการรับประทานหมูกระทะบริเวณที่มีการชุมนุมนั้นพลตำรวจตรีปิยะกล่าวว่าต้องดูก่อนว่าการรับประทานหมูกระทะถูกกฎหมายหรือไม่ส่วนกรณีที่มีการเอาแก๊สหุงต้มมาบริเวณที่มีการชุมนุมนั้นก็มีความผิดกฎหมายตามพรบ.รักษาความสะอาดและพรบ.สาธารณสุขห้ามประกอบอาหารหรือรับประทานอาหารในที่สาธารณะหรือบนทางเท้านอกจากนั้นยังมีความผิดตามพรบ.จราจรทางบกอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการรับประทานหมูกระทะถือว่าผิดกฎหมายส่วนการย่างกุ้งก็มีความผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดเช่นเดียวกันและการตั้งวางบนทางเท้าส่วนแผนอพยพส.ส.และส.ว.รวม550คนหากมีการปิดล้อมรัฐสภายืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีมาตรการอยู่แล้วไม่น่าเป็นห่วงส่วนรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นกฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วมันถูกใช้เล่นงานฝ่ายตรงข้ามอย่างทุเรศทุรังที่สุดสภาพบ้านเมืองไม่ต่างจากรัฐล้มเหลวใช้กดกูกดขี่สารพัดวิธีทำอะไรก็ผิดโยนถ่านไฟใส่มันหน่อยสิแล้วปลูกข้าวในทำเนียบล่ะผิดไหมว่าแล้วว่าคนเก่าออกว่าชั่วแล้วนะต่อมาก็ไม่ต่างกันเป็นวงจรอุบาทถึงไอ้ตู่จะออกยังมีคิวต่อกันอีกเพียบไปกินหมูกระทะกันหน้ารัฐสภาไปกันเยอะๆเลยค่ะยุคทรราชเผด็จการกินหมูกระทะก็ผิดด้วยก็ไม่มีใครเอาใส่กล่องมาให้แดกนี่ว่าทำไงได้เจ้านายคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดเศร้าแป๊บไร้สาระขึ้นทุกวันเนาะกินหมูกระทะก็ผิดขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ